มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านเจอปลาไหล3สีเกิดมาไม่เคยเจอเชื่อมาให้โชค26ธันวาคม2566ที่นครนายกผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีชาวบ้านพบปลาไหลแปลกมี3สีตัวใหญ่ยาวลักษณะของสีคล้ายกับงูเหลือมจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบ้านเลขที่24/1หมู่ที่11ตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเป็นบ้าน2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ซึ่งมีชาวบ้านต่างพากันมุงดูปลาไหลแปลกอย่างตื่นตาตื่นใจนะคะซึ่งความแปลกของปลาไหลนั้นมี3สีมีสีทองเหลืองสีดำสีน้ำตาลชาวบ้านพากันนำตลับเม็ดมาวัดความยาวของปลาไหลมีความยาว69เซนติเมตรค่ะน้ำหนัก 0.6 กรัมและเป็นปลาไหลที่ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยเห็นแต่ปลาไหลสีทองปลาไหลเผือกแต่ว่าปลาไหล3สีตัวนี้เกิดมาไม่เคยเห็นถือว่าเป็นบุญตาเป็นอย่างมากที่ได้เห็นปลาไหลตัวนี้เชื่อว่ามาให้โชคทางด้านนายธีรพรอายุ23ปีเป็นคนเจอปลาไหล3สีแล้วว่าตนเองและเพื่อนๆพากันไปที่บ่อกลางทุ่งนาน้ำแห้งพากันจับปลาตามปกติจับไปจับมาเจอปลาไหลตัวนี้นอนอยู่ก็ตกใจทีแรกนึกว่าเป็นงูเหลือมไม่กล้าจับเอามือลูบดูลูบไปลูบมามันไม่มีเกล็ดแล้วมันหัวแปลกๆไม่ใช่คล้ายงูก็เลยคิดว่าเป็นปลาไหลอย่างแน่นอนซึ่งตนและเพื่อนๆเกิดมาไม่เคยเจอปลาไหลแบบนี้มาก่อนและขอเก็บปลาไหลตัวนี้เอาไว้เลี้ยงดูและศึกษาว่าเป็นปลาไหลชนิดใดเขาเชื่อว่าอาจจะมาให้โชคแต่ถ้าเกิดเลี้ยงเขาไว้แล้วเขาไม่อยู่ก็ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ